สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์กับผมบั้มกษามาราชนะครับวันนี้จะพาผู้ชมมาเปิดประสบการณ์ดูดวงนะครับรวมถึงใครที่เป็นสายญาณพญานาคนะครับวันนี้จะมีไฮไลท์มาพูดคุยว่าพญานาคเกี่ยวพันยังไงกับวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้บั้มอยู่กับอาจารย์บูริสสกิดดวงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบูริสสกิดดวงเดี๋ยวนี้มี2มือแล้วนะมี2มือแล้วใช่เพิ่มความปังเพิ่มพลังพบกับบูริสสกิดดวงเห็นนะมาปุ๊บนี่พลังบวกได้คูณ2ใช่มันได้แบบว่าโชคสองอันนี้ทำไม่ได้นะดูดิทำไม่ได้จังหวะมันไม่ได้นะไม่ได้จริงๆอ่ะได้เราคนเดียวไฮไลท์เฉพาะตัวเชื่อไหมมีคนพยายามทำตามแล้วยกยังไงอะไรเงี้ยมันได้จังหวะพอดีเอาแค่ข้างเดียวนี่ก็ยากแล้วนี่สองข้างใช้เพิ่มพลังเนี่ยทีมงานนี่แอบไปเล่นกันหลังไมค์เยอะแต่ว่าก็ทำมันไม่ได้ใช่ครับผมทำไม่ได้คือดีดอาจจะได้แต่ว่าโยกจังหวะใช่ไหมมันมีหน้าด้วยนะอีกรอบอสุมาสุมามาที่หน้ามาที่หน้าอ่ะมันมีจังหวะพบกับบูริสสกิดดวงเห็นไหมเนี่ยมันจังหวะเนี่ยทำไมถึงให้ดูหน้าอาจารย์บูบ่อยๆวันนี้มีอะไรจะทักด้วยทำไมหน้าไม่น่าสวยขึ้นเลี้ยวขึ้นโอ้เฮงดีไปทำอะไรมาขอบคุณเลนิสต้าคลินิกต้องขอบคุณเขาหน่อยกี่เดือนแล้วเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเวลาเราหน้าเป็นประกายเอาจริงๆนะเจอใครปุ๊บทุกคนจะทักตลอดเลยทำไมหน้าใสทำไมหน้าตึงก็เลนิสต้าคลินิกเขาทำให้นี่ดึงบนดึงล่างเลยนี่ครบ3เดือนพอดีนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่อาจารย์บูมาเข้าคลินิกทำศัลยกรรมครับครั้งแรกครั้งแรกเลยเพิ่งมาทำตอนอายุ47จริงๆมันก็เรียกว่าศัลยกรรมได้แต่มันคือแค่การดึงหน้าขึ้นมาแค่ดึงหน้านิดเดียวแล้วไม่มีรอยไม่มีอะไรนะดีมากเดี๋ยวนี้ใครทำศัลยกรรมต้องอวดครับผมนี่ถามอาจารย์บูเพิ่มเติมนิดนึงว่าโงเฮงเนี่ยสำคัญอย่างไรกับคนเราครับผมฉันเดินมาเธอรู้สึกสดชื่นป่ะอ๋อสดชื่นแล้วถ้าวันนี้พี่บูเดินมาแบบก็ไม่ได้หมายถึงว่าก็ตามวัยเนาะตามวัยถึงสมมติว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คุณดูแลตัวคุณดีตลอดเพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับชีวิตตลอดมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราเพิ่มออร่าหรือรัศมีความงามของเรามันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเราอาจจะไม่ต้องใช้หลักอะไรก็ได้แล้วโอนับผักดูนแก้มเนาะเอาเป็นว่าหน้าตาสดชื่นกับหน้าตาเศร้าส้อยอะไรดึงดูดสิ่งที่ดีเข้าหาสดชื่นเลยอะไรดึงดูดคนดีๆเข้าหาสดชื่นอะไรดึงดูดทรัพย์เข้าหาสดชื่นไม่ใช่เดินปุ๊บเห็นกระจกผ่านต้องอุ๊ยตกใจตัวเองอย่างไม่ได้แล้วแม่พี่ๆค่ะย้ำนะคะบูเองก็อายุ48 47 48หลายคนชอบใช้ข้ออ้างนี้อายุเยอะแล้วช่างเหอะไม่คุณแค่ใช้ข้ออ้างอ๋อฉันอยู่บ้านฉันไม่แต่งหน้าไม่ต้องแต่งก็ได้ค่ะปัดให้มันสวยงามข้ออ้างเหล่านี้คือการขี้เกียจดูแลตัวเองเฉยๆก็ชอบไปคิดว่าทำงานดีกว่าไม่แต่งหน้าแต่งเธอขาใช้เวลา5นาทีเองไม่นานการแต่งหน้าให้เปรียบเสมือนการที่คุณแต่งตัวนั่นแหละเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงควรดูแลตัวเองหรือแม้แต่ผู้ชายสมัยนี้หน้าใสหน้าดีสุขภาพดีพุงไม่พุ้ยหัวไม่ล้านคือดีแล้วจริงไหมมันคือเรื่องที่ดีคือหน้าที่ที่เราคือถ้าวันนี้เราชอบมีข้ออ้างว่าฉันต้องใช้เวลาทำงานฉันต้องใช้เวลานี่คุณลืมหน้าที่กับตัวเองพอคุณลืมหน้าที่กับตัวเองสิ่งดีๆก็ลืมหน้าที่มาสู่คุณเหมือนกันบางยังทักพี่เสมอเลยทำไมพี่บูงานเยอะทำไมพี่บูก็พี่อันดับแรกเลยคือตื่นมาปุ๊บทำหน้าที่กับตัวเองก่อนจริงๆใช้เวลาในการหนึ่งเลือกอาหารที่ดีให้กับตัวเองสองตื่นเช้าขึ้นมาหลายคนชอบอ้างคำนี้ไม่มีเวลาสวดมนต์แต่พี่บูบอกเสมอเลยว่าพี่บูแต่งหน้าไปพี่บูเปิดเสียงสวดมนต์และแต่งหน้าในไหนในห้องพระในห้องพระไม่รู้เป็นคนเดียวในโลกนี้หรือเปล่านะเท่าที่เคยเห็นนะจริงเหรอคนเดียวเลยจริงเหรอใช่ครับพี่รู้สึกพี่มีสมาธิในการแต่งหน้าเพราะพี่ว่าการแต่งหน้ามันคือการทำให้ตัวเองอ่ะมีออร่าครับพี่บูไม่ได้แบบไปนั่งแต่งบนพระนะคะก็นั่งพับเพียบแต่งหน้าเปิดเสียงสวดมนต์พระแต่งไปเหลือบไปมองอ่ะหมายว่าคือแบบใช้เวลาประมาณใช้เวลานานนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงไปเลยเพราะว่าได้แบบฟังเสียงสวดมนต์ได้ฟังสวดมนต์ใช่นี่ไงเห็นไหมคือก็ไม่ได้ให้เรียนแบบตัวอย่างนะแต่ว่าพอดีแบบรู้สึกดีที่ได้แต่งหน้าที่ห้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่แบบว่าอาใส่ชุดที่เพิ่งอาบน้ำมาไปแต่งในห้องพักนะคะแต่งตัวให้เสร็จแล้วก็ไปแต่งหน้ามันได้สมาธิดีโอ้ยนี่เป็นเคล็ดลับหรือเปล่าที่ทำให้อาจารย์บูเนี่ยออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยงานเด้งและเงินเด้งและก็อาจจะเพราะว่าตอนพี่บูแต่งอยู่พี่บูก็อธิษฐานว่าขอใหมีพลังที่ดีในใบหน้าขอให้มีความสวยขึ้นในใบหน้าขอให้ใบหน้าของข้าพเจ้าเปล่งประกายไปไหนใครก็รักใครก็เอ็นดู
ระหว่างแต่งหน้าไปขอพรไปด้วยใช่เป็นการฝึกสมาธิเลยนะเนี่ยก็เวลาพี่ปูเปิดใจใช่ไหมเวลาเขียนคิ้วก็มันก็ต้องใช้เวลาปากก็ระลึกถึงเสียงสวดมนต์แล้วก็โฟกัสคิ้วมันได้การโฟกัสสมาธิคือการนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นนะครับเออดีไหมล่ะดีนะพี่ว่าพี่คนเดียวในโลกแน่เลยที่แต่งหน้าโอ้โลดอ่ะ มันด้วยความบังเอิญเอาจริงๆเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องแต่งหน้าเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องแต่งหน้าแล้วพอมันย้ายห้องเสื้อผ้าไปเป็นห้องไลฟ์สดก็ย้ายห้องพระมาเป็นห้องนี้ก็เลยไม่อยากย้ายห้องแต่งหน้าก็เปลี่ยนจากการแต่งหน้าที่นั่งเก้าอี้มานั่งพื้นพับเพียบแล้วก็แต่งหน้าก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเอาไว้เป็นเคล็ดลับได้นะคะนี่โหยเฮงที่ดีคือการทำให้ใบหน้าสดใสแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านเข้ากับคุณไม่จำเป็นต้องแพงนะคะถ้าบูบอกราคาเสื้อตัวนี้ทุกคนก็ต้องตกใจแหละเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทไปเดินตลาดมาจากไลน์หรือเปล่ามือสองเสื้อข้างในก็สิบบาทข้างนอกก็สิบบาทแล้วหลายคนชอบคิดว่าโหต้องแต่งตัวแพงถึงจะดูดีมีตังแต่งแพงมีตังแต่งไปเลยอย่าไปว่าเขาคนที่เขาชอบแบรนด์เนมก็เรื่องของเขาเขาหาเงินมาเพื่อปลนเปอร์คือเรื่องของเขาอย่าไปบอกว่าโอ้มีเงินเยอะขนาดนี้น่าจะเอาไปช่วยคนจนการที่เขารวยเพราะเขาขยันทำมาหากินถูกต้องและเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะซื้อของแพงเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าไปบอกว่าโอ้ยเนี่ยเงินเยอะขนาดนี้เขาทำงานคุณทำเท่าเขาหรือเปล่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ช่วยแค่เขาไม่โพสช่วยคนช่วยเหลือทำบุญไม่ต้องโพสก็ได้ครับจริงป่ะจริงครับเออบนโซเชียลนี่จะมีนักบุญนะเขาเรียกว่านักบุญทุนคนอื่นไม่เป็นไรค่ะก็อนุโมทนาแหละอย่างน้อยเขาก็ได้แต่ว่า อย่างน้อยคนนั้นน่ะที่ได้รับก็ได้แต่เขาก็ได้ผลลัพธ์จากการกระทำเขาเหมือนกันจากการให้ที่ไม่จริงใจถูกต้องครับผมอุ้ยเราได้อะไรเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่ที่เราเข้ามาเนี่ยชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำอย่างไรให้มีความสุขให้เข้าใกล้กับธรรมะยุคใหม่ใช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 ่จริงๆ อย่าไปอะไรมากแล้วหลายคนชอบคิดอย่างนี้อันนี้ผิดไหมอันนี้ถูกไหมผิดตั้งแต่คุณคิดว่าอันนี้มันอย่างนั้นอันนั้นมันอย่างนี้มันอย่างนู้นอย่างนี้เอาจริงๆนะไม่มีอะไรผิดไม่อะไรถูกปล่อยวางสิ่งที่คุณต้องทำก็คือวันนี้สิ่งที่ทำนั้นเนี่ยจันลงใจให้คุณมีความสุขไหมจันลงใจให้คุณมีรอยยิ้มในชีวิตไหมและจันลงใจให้คุณอ่ะนำความสุขนั้นไปให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าแต่บางทีเราโมแต่ไปอยู่กับดักของคำว่ามันต้อง1 2 3 4 5ยุคนี้เขาเรียกว่าต้องมีการยืดหยุ่นให้กับชีวิตแต่สำคัญที่สุดเลยค่ะ1เลยดูแลตัวเองให้เป็นให้อภัยตัวเองให้เป็นแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองให้เป็นเห็นแก่ตัวให้กับตัวเองบ้างคำว่าเห็นแก่ตัวคือรักตัวเองให้เป็นเมื่อตื่นเช้าทุกๆวันเราจะลงจิตให้เราเนี่ยดูสวยดูสง่ามีรอยยิ้มอ่ะเชื่อมั้ยเราจะแบกความรู้สึกดีเนี้ยไปอยู่กับเราทั้งวันเลยแต่หลายคนตอนเช้าตื่นปุ๊บด่าสามีตื่นปุ๊บด่าลูกตื่นปุ๊บหงุดหงิดคุณก็ทำให้มีอนูแห่งรอยสีดำในบ้านอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคีย์เวิร์ดแรกเลยคือตื่นเช้าปุ๊บดูแลตัวเองให้เป็นแค่นั้นเองโอ้โหนะครับคือรักนอกจากจะรักคนอื่นแล้วรักตัวเองด้วยนะใช่อะไรครับอาจารย์ครับเห็นว่ามีเกี่ยวกับพญานาคมาด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นพญานาคตนไหนอะไรยังไงเห็นมีคลิปวิดีโอคืออะไรก็ปกติอ่ะพี่บุ๊กก็จะมีไปเที่ยวที่ไหนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันไหนไปเที่ยวที่ไหนก็จะพกมาให้นึกออกป่ะนะคะก็พามูพาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่เพิ่งไปที่แรกที่แรกเลยที่แรกแล้วเอาจริงๆนะพี่บุ๊กเกิดปีงูแต่พี่บุ๊กก็ไม่ได้เป็นแบบว่าสายพญานาคหรืออะไรชัดเจนนะคะแต่ว่าโดยบังเอิญเรื่องงานได้ไปพอดีเลยคือถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เราไปดูกันนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะเนาะอันดับแรกต้องขอขอบคุณก่อนนะคะชมรมวิรูปักขูนคราชนะคะเขาชื่ออย่างนี้นะคะบูอาจจะไม่ได้แบบชำนาญมากเรื่องพญานาคแต่พยายามจะพูดให้ดีที่สุดแล้วก็ที่นี่เป็นบ้านของอาจารย์ซันก็เพิ่งรู้จักอาจารย์ซันเหมือนกันแต่พอไปเปิดเมื่อกี้ยังให้อาจารย์ซันเปิดดังมากเลยดังมากเลยมีชื่อเสียงมากแล้วเราก็บอกว่าดูดวงในYouTube กับอาจารย์ซันตลอดหรือใช้วิธีอาจารย์ซันตลอดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะอันนี้จะเป็นบ้านอาจารย์ซันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าตำหนักก็ได้นะคะหรือจะเรียกว่าชมรมก็ได้นะคะเนาะแต่จะบอกก่อนนะคะเขาไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่ะเข้าไปกราบไหว้บูชานะเปิดให้เฉพาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวเลยใช่วันอาทิตย์วันเดียวถ้าเป็นที่อื่นนะเวลาเราจะไปไหว้พญานาคเนี่ยนะคะแต่ละที่อ่ะนะคะไปไหนมาบ้างพญานาคพญานาคก็ไปที่คำชะโนดที่นครพนมใช่คำชะโนดคือองค์ปู่ศรีสุโธใช่ครับผมอ่า
ที่ไหนอีกที่นครพนมก็จะเป็นองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชครับใช่ไหมแต่ละที่ก็จะเป็นองค์ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นที่ที่รวมทั้ง9ตระกูลเลยทั้ง9ตระกูลมาอยู่ในที่เดียวเลยใช่ๆฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีและข้อสำคัญที่สุดอยู่ในกรุงเทพฉะนั้นอ่ะกิมมิกก็คือว่าวันนี้อยู่ในกรุงเทพคุณสามารถไปไหว้ทีเดียวได้ทั้ง9ตระกูลแล้วก็พี่บูไปแล้วพี่บูก็อันนี้ไม่ได้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะร้องไห้ก็อยู่ยังไงอ่ะเดินเดินเข้าไปแล้วเอาจริงๆนะพี่บูอ่ะไม่ใช่เป็นคนแบบชักจูงชักโยงอะไรนะแต่ว่ามันรู้สึกได้เข้าไปแล้วตอนแรกเริ่มรู้สึกทำรายการไปสักปั๊บรู้สึกเริ่มขนลุกแล้วแล้วก็ผู้ร่วมรายการรู้สึกเลยว่าพี่อ่ะยืนไม่ไหวแล้วแล้วพี่ก็น้ำตาไหลแล้วก็ขอคัดก่อนแล้วก็ไปนั่งร้องไห้แป๊บนึงแต่ไม่ได้แบบร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะแต่ก็ร้องไห้เหมือนปิติอะไรสักอย่างไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยแต่ก็รู้สึกดีแต่ก็เลยจะบอกไงคะว่าไปได้วันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเขาไม่มีเครื่องสักการะบูชาอะไรใดๆไม่มีเป็นพานิชใดๆคุณจะเอาอะไรก็เอาไปเองและเอาไปปุ๊บเขาไม่อนุญาตให้วางไว้ที่นั่นเอากลับด้วยเหมือนกับว่ารับของบ้านคนกับบ้านด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยทีมงานมีภาพไหมทีมงานครับภาพคลิปวิดีโอขึ้นเลยครับทีมงานมีภาพไหมอ๋อนี่ไงด้านหน้าเนี่ยค่ะนะเขาเรียกองค์แดงองค์ดำองแดงองดำเนี่ยปกติพญานาคที่มีแบบว่าเสียงเยอะๆเนี่ยจะมีอำนาจมากใช่ไหมคะแต่องแดงองดำข้างหน้าที่แผ่พังพานเนี่ยเขาเรียกว่าการที่มีฤทธิ์ในการเฝ้ามีความแข็งแรงดุจทหารแล้วก็เข้าไปนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี้องปู่พญาใช่ใช่นะคะเป็นท้าววิรูปักโขนาคราชนะคะแล้วก็องค์แม่ที่นั่งใกล้ๆนะคะเนาะก็จะเป็นองค์ที่อยู่คู่กันนะคะท่านไม่ได้เป็นนาคราชนะคะแต่เขาเรียกว่าท่านเป็นแบบเทวาเป็นเทวดาของนาคราชทั้งหมดประมาณนี้นะคะเนาะนี่คุ้นไหมคุ้นเลยครับผมองค์ไหนเอ่ยเป็นองค์ดำหรือเปล่าองค์ดำแสนสิริจันทาหรือว่าพ่อปู่ศรีสุโธพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าครับผมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหลายๆองค์นะคะมีพญาอนันตนาคราชนะคะพญามุจลินที่เรารู้จักกันนะคะนี่ในห้องของเขานะคะแล้วก็มีพญาพุชงนาคราชนะคะพญาศรีสุโธนาคราชพญาศรีสัตนาคราชนะคะพญาเพชรพัทรนาคราชพญานาคราชองค์ดำที่เรารู้จักกันนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยพญามัดยัสมัดนาคราชนะคะพญาคัตตศรีเทวานาคราชนะคะก็คู่บารมีกันตรงนี้ฉะนั้นย้ำนะคะใครจะไปเซิร์ชได้เลยค่ะชมรมวิรูปักโขครับผมก็จะขึ้นไปง่ายนะคะแต่ย้ำนะคะว่าไปได้แค่วันอาทิตย์8โมงเช้าถึงช่วงประมาณ4โมงเย็นนะคะเนาะข้อห้ามก็คือแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะห้ามไปทรงเจ้าหรือทำอะไรพิสดารเด็ดขาดนะคะเนาะแล้วก็เตรียมจิตใจห้ามบนบานศาลกล่าวห้ามบนบานไปไหว้ได้อย่างเดียวเห็นไหมแต่ละองค์สวยไหมสวยงามมากเลยนะคะใหญ่โตมหาโรนมาโหรานมีองค์เล็กองค์ใหญ่เยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ใช่นะคะขอบคุณอาจารย์ซันด้วยถ้าใครอยากติดตามนะคะก็พิมพ์คำว่าอาจารย์ซันนะคะที่ YouTube ได้เลยนะคะติดตามได้เลยอ่ะขอบคุณทีมงานมากๆเลยค่ะสวยไหมกว้างขวางใหญ่โตนะครับผมนะแล้วพออาจารย์ไปเนี่ยถ่ายรายการได้ไหมอยากถามเลยก็ตอนแรกก็คิดว่าถ่ายได้แหละนะคะแล้วก็พอสักพักเริ่มรู้สึกแบบร้อนผ่าวพอสักพักเริ่มรู้สึกเย็นพอสักพักเริ่มรู้สึกมีลมอะไรมาที่คอพอสักพักก็ร้องไห้หลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆว่าขอถ่ายแล้วก็ถ่ายได้ครับเหมือนกับว่าท่านมาทักทายลูกหลานถามว่าพี่บูชอบพญานาคไหมจริงๆพี่บูชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เลยทุกที่ชอบไปหมดเลยนะคะนะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีแบบว่าได้ไปแต่เขาไปนะถ้ำอะไรนะถ้ำนาคาก็ไปนะคะที่เมื่อกี้ก็ไปนะนครพนมก็ไปเหมือนกันนะคะนะฉะนั้นใครสายพญานาคนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับสิ่งที่เอามาให้แล้วกันนะคะขอบคุณอาจารย์บูด้วยนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วครับมาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับทองดีครับหันษาค่ะครับคุณทองดีครับวันนี้อยากสอบถามอะไรอาจารย์บูครับขอสอบถามอาจารย์นาว่าจะเจอกันนานว่าตอนนี้ดวงเริ่มจะดีขึ้นมายังติดขัดมาหลายเดือนนะคะอ๋อโอเคค่ะดวงจะดีขึ้นหรือยังโอ้ขอพูดตรงๆแล้วกันนะพี่แม่จ๋าเนาะนะคะแม่จ๋าอาจตามไพ่ก่อนนะคุณแม่อาจจะยังต้องยอมที่จะคือจะบอกคำว่าก็ยอมเนี่ยเหมือนบูแบบบูจะไม่ยอมกับโชคชะตาหลายคนชอบคิดว่าโชคชะตาเนี่ยคือสิ่งที่คนอื่น
รือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิขิตมาแล้วใช่มีส่วนแต่ชีวิตเป็นของเราค่ะทีนี้เราก็ต้องดูว่าสาเหตุของการที่เรารู้สึกว่าดวงไม่ดีมาจากอะไรก่อนเราต้องดูต้นเหตุก่อนค่ะและเราต้องเอาชนะให้เราดีขึ้นอย่าใช้ชีวิตอยู่กับคำว่าดวงดีหรือดวงไม่ดีอย่างเดียวแต่ถ้าถามตามดวงเลยก็อาจจะบอกว่าช่วงนี้ก็ยังต้องอดทนอยู่ยังมีความขัดแย้งในชีวิตอยู่ยังต้องกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่ค่ะแม่ขาแต่บอกเลยว่าผ่านพ้นสักประมาณ2เดือนหรือปีใหม่เป็นต้นไปดวงแม่จะเปลี่ยนและดีขึ้นนะคะแม่ขาแต่สำคัญที่สุดเลยต้องมีสติกับต้นเหตุว่าต้นเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่ดีปัจจัยภายในตัวเราเองไหมที่ต้องปรับปรุงหรือเพราะคนอื่นด้วยเพราะบางทีเวลามันไม่ดีเราจะใช้สติในการโทษคนอื่นอันนี้ไม่ได้หมายถึงแม่นะคะเช่นโอ้ยขายของไม่ดีเลยเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นแต่เราลืมปรับไปว่าโลกนี้มันเปลี่ยนวิธีการขายแล้วอันดับหนึ่งเลยเวลาดวงไม่ดีนั่งพิจารณาตัวเองแล้วนั่งเขียนเลยว่าเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างนะคะแม่ขาขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณแม่ทำดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากโทรมาปรึกษาอาจารย์บูริสกิจดวงนะครับช่วงหน้านะครับรีบโทรมาเลยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพยากรณ์ดวงให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเป็นอย่างไรวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง MVM มาฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้เป็นสินค้าอะไรครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV Mall ค่ะวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะคะหรือว่าคนที่กำลังมองหาของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รักค่ะวันนี้เราอยู่กับบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติและขอต้อนรับผู้ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะน้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบอนแบกค่ะรังนกแท้จากธรรมชาตินะคะเป็นของขวัญธรรมชาตินะคะที่สามารถส่งมอบถึงมือของคนที่คุณรักนะคะยิ่งใกล้เทศกาลวันสำคัญสำคัญแล้วนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญดีๆที่จะมอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้คือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะขวดใหญ่200 ml นะคะสูตรนี้นะคะมีแค่ MB มอเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเครื่องดื่มสำเร็จรูปรังนกราบอนแบกขนาด200 ml นะคะซื้อ12ขวดพิเศษแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติที่ต้องจ่ายนะคะ 2,040 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทนั่นเองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์ @mvmall หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยนะคะน้องป้อนเล่าให้ฟังถึงจุดเด่นของรังนกบอนแบกหน่อยค่ะว่าทำไมถึงครองใจคนทั้งประเทศได้แน่นอนค่ะบอมแบกของเรานะคะเราใช้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติค่ะที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศเลยนะคะผลผลิตที่ได้นะคะจึงมีคุณภาพมากๆเลยค่ะหายากและราคาสูงเราคัดสรรรังนกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะพิถีพิถันมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทานรังนกที่ดีด้วยความเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแท้ 100% นะคะเราจึงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคะเห็นว่าโรงงานก็ได้รางวัลแล้วก็ได้มาตรฐานต่างๆมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะน้องป้อนใช่แล้วค่ะพี่เฟิร์นค่ะโรงงานการผลิตของเรานะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะจึงทำให้ลูกค้านะคะได้รับประทานรังนกที่มีคุณภาพสูงในราคาจากผู้ผลิตเองการันตีในคุณภาพต่างๆนะคะจากใบเซอร์ได้แก่ GMPSACCP ISO Thailand Trademark นะคะและมีตราสัญลักษณ์ฮาลาลนะคะพี่น้องชาวอิสลามนะคะสามารถทานได้เลยค่ะผ่านการผลิตที่ทันสมัยนะคะบรรจุขวดสุญญากาศผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อความร้อน120องศาและที่สำคัญนะคะรังนกของเราบอนแบกไม่ผ่านการเจือสีค่ะไม่ผ่านการแต่งกลิ่นและไม่ใส่วัตถุกันเสียแน่นอนค่ะจึงสามารถเก็บได้นานถึง2ปีเลยนะคะพี่เฟิร์นโหฟังแล้วรังนกแท้บอนแบกนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะ
ไหนพี่ขอโปรอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่สนใจรังนกแท้บอลแบกตอนนี้ค่ะได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะเราจัดสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะตาบอลแบกขนาด200 ml ซื้อ12ขวดนะคะแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติ 2,040 บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทย้ำอีกรอบนะคะ 1,290 บาทเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทเองค่ะโทรมาได้ที่020810123ย้ำอีกรอบนะคะ020810123หรือแอดไลน์ @mvmall หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการคลังของดีกับ MV Mall ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณน้องป้อนผู้นำเสนอสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะว้าวคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง MV Mall นะครับบอลแบกรังนกแท้จากธรรมชาตินะครับที่ไม่เจือปนสารใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าสารกันบูดนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่น12แถม6เป็น18ขวดนะครับ1ขวดมีปริมาณเท่ากับ200 ml จากราคาปกติ 2,040 บาทวันนี้รับไปเลย 1,290 บาทนี่จะบอกว่าพี่บูกินบอกเลยว่าเนื้อแน่นมากสำคัญที่สุดคือกินแล้วสัมผัสรสชาติและหลายคนนะคะที่ซื้อบอลแบกเนี่ยซื้อซ้ำวันนั้นอ่ะตอนที่บูทำคนเดียวแล้วพี่บูพูดบอลแบกใช่ไหมอีก1วันอ่ะพี่บูไปปั๊มสักอย่างนึงแหละมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปซื้อบอลแบ่งในปั๊มแทบอยากจะบอกว่าเธอโทรไปที่นี่ดิเดี๋ยวมันเขาจ่ายเงินแล้วเนี่ยโปรโมชั่นดีกว่าตก72บาทต่อขวดที่นั่นตกประมาณ 85-86 บาทขนาดลดและโปรโมชั่นแล้วนะลดลงเยอะนะแต่เขาจ่ายเงินแล้วพี่ก็จะเดินไปกระซิบอะไรก็ยังไงนะบอกเลยว่าที่เนี่ยถูกที่สุดคุ้มที่สุดเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะครับของดีๆเราก็ต้องมอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเอาละสำหรับใครที่อยากโทรมาร่วมสนุกในรายการเรานะครับกติกาง่ายๆ1ท่านต่อ1คำถามแบบตรงๆเลยนะครับผมโทรมาที่เบอร์021078728นะครับหรือเบอร์021078729นะครับในระหว่างที่รอคุณผู้ชมโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ดวงกันไหมอาจารย์บูเราลืมกันไปเลยนะเนี่ยวันนี้มาจ้าเรามาดูดวงนะคะของประจำสัปดาห์ก็นับไปเป็นเดือนตุลาคมเลยแต่ว่าบอกเลยประมาณ 7-10 วันนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะการงานโอ้เห็นไหมมันสอดคล้องกันจริงๆนะการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะการงานสอดคล้องทั้งสองใบเลยนะคะบอกก่อนนะคะเวลาหมอดูบอกว่ามันจะไม่ดียังไงยังไงมีคนสองแบบค่ะคนคนหนึ่งนอยกับดวงชะตาตกต่ำดิ่งกับดวงชะตาแบบคนที่สองโฟกัสกับมันแล้วทำพลิกชะตาให้มันดีขึ้นคุณจะเป็นคนแบบไหนเท่านั้นเองเวลาหมอดูตัวหมอดูเตือนแค่มีสตินะคะ บอกเลยว่าการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ 7-10 วันนี้อาจจะกลุ้มอกกลุ้มใจมีคนรอบข้างมาทำให้เกิดความเดือดร้อนเห็นไหมคนรอบข้างมาเกิดทำให้เกิดความเดือดร้อนได้แค่ระวังค่ะถ้าเรารู้ว่าอ๋อภายใน 7-10 วันนี้คนรอบข้างจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็มีสติในการควบคุมลูกน้องหรือคนรอบข้างค่ะส่วนการเงินเหมือนกันค่ะนะคะสัปดาห์นี้บวกไป 7-10 วันเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือนะคะก็ให้หน้าที่การงานให้ความสามารถเข้าไปอย่าให้ใครยืมเงินจ้านะคะการงานการเงินความรัก
ความรักระวังความอึดอัดค่ะใครที่แบบว่ามีแฟนแล้วชอบกักแฟนไว้หวงเกินไปหึงเกินไปอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกได้ค่ะสุขภาพค่ะนะคะโรคเก่าโรคเดิมนะคะสิ่งเก่าสิ่งเดิมอาจจะกลับมานะคะเช่นบางคนเคยมีท้องเสียระยะหนึ่งหายไปนานแล้วกลับมาท้องเสียได้ mm-hmm. ไมเกรนระยะหนึ่งอาจจะกลับมาไมเกรนได้ไม่ได้เป็นโรคแรงโรคเล็กที่กลับมาอีกรอบครับผมส่วนเรื่องโชคลาภนะคะวันที่1นี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่วันถัดไปหลายคนอาจจะมีโชคลาภหลายแบบย้ำนะคะวันที่1นี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่วันถัดไปอาจจะปังจ้าก็มีเรื่องดีให้ชื่นใจนะครับถือว่าปังถือว่าปังค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อ่ะเสริมดวงอย่างไรบ้างกับไพ่เทพินดูจ้าซื้อยาถวายยาค่ะช่วยเหลือผู้คนทางด้านความเจ็บป่วยแล้วดวงคุณจะดีขึ้นค่ะครับผมก็มีเรื่องปังอยู่นะเอาละครับก่อนที่จะไปวันถัดไปนะจันทุมิสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับไม่เป็นไรนะครับสายหลุดนะครับสายถัดมาครับสายถัดมาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับชื่อคุณอะไรครับดอนครับดอนสุพรรณครับครับคุณจอนครับวันนี้อยากสอบถามมาเรื่องอะไรครับจะถามอาจารย์ว่าวันที่1นี้จะเสี่ยงโชคจะมีโอกาสบ้างไหมครับอาจารย์ครับมาเสี่ยงโชควันที่1จะมีโอกาสบ้างอุ๊ยอุ๊ยเคยเจ็บมามากแต่รอบนี้อาจจะมีบ้างจ้ะเคยเจ็บมามากแต่รอบนี้อาจจะมีบ้างถือว่าปังนะคะเพราะใบต่อไปเป็นดอกบัวคือความเบิกบานความมีความสุขจอนใช่ปะครับดอนครับจอนสุพรรณเตรียมรับตังค์นะจ๊ะเอาละตุ้มแล้วพอประมาณพอประมาณเบาๆพอนะครับครับผมขอบคุณครับคุณจอนครับขอบคุณอาจารย์ในระหว่างที่รอนะครับใครที่อยากโทรมาปรึกษาโทรมาได้เลยที่เบอร์021073ขออภัยครับผม02107-8728นะครับ02107-8729นะครับเบอร์เปลี่ยนใหม่แล้วดีใจแทนจอนใช่ไหมดีใจแทนจอนเสียงยิ้มเลยอ่ะตอนออกไปอ่ะครับผมวันจันทร์ต่อเลยครับอาจารย์ดวงของคนวันจันทร์ค่ะการงานจ้าการเงินจ้าความรักจ้าสุขภาพจ้าโชคลาภจ้าการงานค่ะการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะการงานถือว่าข่าวดีนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณประคบประหงมสิ่งที่คุณพอกพูนมาเช่นสมมุตินะคะไลฟ์สดคนไม่ดูสักเท่าไหร่อ่ะผลที่ทำมาค่อยๆเป็นเซคันด์ที่ดีขึ้นหรือลูกค้ายังไม่กลับมาหรือลูกค้าเก่าเคยกินกลับมาใหม่ถือว่าผลงานเก่าจะส่งต่อให้ผลงานใหม่ดีขึ้น10วันนี้ถือว่าการงานดีมากสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องการเงินยังต้องหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแต่นั่นหมายถึงอะไรเงินมาจากความสามารถเข้ามาออกไปแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาบางคนไม่มีเงินเข้ามาเลยนะการงานการเงินความรักโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคือไพ่เวลามันมาพร้อมกันทั้งสองสำรับเป็นคู่เลยอ่ะนะคะจะมีคนนะคะนำพาความรักมาให้คุณหรือใครที่มีความรักอยู่แล้วความรักดีขึ้นจากการไปทำบุญร่วมกันหรือใครที่รอคู่จะได้คู่จากการอธิษฐานจิตจากบุญกุศลด้วยจ้าสาธุครับการงานการความรักสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะยังโอเคอยู่ยังเต็ม10ยังเบาสบายอยู่มีแต่อย่างเดียวแหละค่ะสภาพจิตงอนงอกแงกงอกแงกงอกคิดมากวิตกกังวลจ้าโชคลาภโชคลาภอุ๊ยนี่มันลุ้นแล้วจะบอกนะวันจันทร์เนี่ยถ้าบวกเนี่ย90คะแนนเลยนะ90คะแนนเพราะงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีสุขภาพก็โอเคเพราะว่าแค่เงินกับสุขภาพที่แค่โอเคแต่ส่วนโชคลาภเนี่ยให้เต็มเลยนะเต็มเลยโชคลาภให้เต็มเลยนะมันไม่เห็นเป็นเงินแต่มันเห็นเป็นความสุขจากการได้รับเงินนะคะเห็นมั้ยว่ามันได้เที่ยวอ่ะมันได้ลงหลักปักฐานอ่ะเวลาได้เที่ยวกับลงหลักปักฐานแสดงว่ามีอะไรมีเงินวันจันทร์โชคดีค่ะวันจันทร์เสริมดวงด้วยวิธีไหนนะคะนี่เลยเห็นไหมมันสอดคล้องมากๆเลยนะคะว่าวันจันทร์เนี่ยต้องอาจจะต้องเดินทางไปทำบุญกับคนในครอบครัวแล้วจะดีขึ้นค่ะย้ำเดินทางไปทำบุญกับคนในครอบครัวค่ะเสริมกุศลง่ายๆนะครับใช่ถัดมาวันอังคารสับให้สักครู่ค่ะระหว่างนี้น้องบั้มบอกเบอร์ก่อนครับผมโทรมาที่เบอร์021078728นะครับหรือเบอร์021078729นะครับอีกช่องทางนะออนไลน์ได้เช่นกันนะครับที่ Facebook Fanpage MVTV Online นะครับตอนนี้กำลังมีไลฟ์อยู่นะครับผู้ชมก็คอมเมนต์ได้เลยครับ1ท่านต่อ1คำถามนะถามมาได้นะแต่ห้ามถามแบบการงานค่ะการเงินค่ะความรักค่ะแค่นี้ไม่ตอบเอาระบุมาระบุมาครับมาจ้ะ
ครับวันอังคารครับคนที่เกิดวันอังคารนะคะ10วันนี้นะการงานค่ะการเงินค่ะความรักค่ะสุขภาพค่ะโชคลาภนะคะมาที่ใบ24ทองค่ะการงานค่ะการเงินค่ะความรักค่ะสุขภาพค่ะโชคลาภนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเนาะอาจจะมีเรื่องปวดหัวทุกข์ใจไม่สบายใจกับคนใกล้ตัวแต่สุดท้ายแล้วภายใน 7-10 วันนี้สามารถเจรจาได้เรื่องงานสามารถกลับมาเจรจาได้ช่วงแรกนะคะช่วง 1-2 วันแรกอาจจะรู้สึกแบบเครียดจังเลยมันอาจจะผ่านไปไม่ได้แต่ผ่านได้ค่ะส่วนเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้ต้องทำใจเลยทำใจเลยเพราะว่าเห็นไหมมันสอดคล้องกับเรื่องงานว่ายังต้องมีเรื่องปวดหัวยังมีต้องเรื่องต้องคิดอยู่นะคะเนาะความรักค่ะเหมือนกันความรักเครียดวิตกกังวลหาทางออกไม่ได้ค่ะสุขภาพยังโอเคอยู่ค่ะยังดีนะคะสุขภาพยังโอเคอยู่ส่วนเรื่องโชคลาภเป็น 0% เลยค่ะคนวันอังคารอย่าน้อยนะคะเนาะอย่างน้อยนะคะก็10วันแค่นั้นเองค่ะครับเป็นดวงรอบๆไปนะครับรอบหน้าความโชคดีอาจจะมาอยู่ที่วันอังคารก็ได้ใช่เรามาดูวิธีเสริมดวงให้คนวันอังคารดวงดีขึ้นค่ะปล่อยปลาหน่อยค่ะจะได้ดีขึ้นนะคะสิ่งใดก็ตามที่ติดค้างอยู่ขอให้การให้ชีวิตนี้เป็นบุญส่งกุศลให้กับคุณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะครับผมสาธุครับตอนนี้มีสายรออยู่นะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับค่ะชื่อบุญสิริปิ่นม่วงค่ะครับคุณบุญสิริครับวันนี้อยากปรึกษาอะไรอาจารย์บูครับถ้าอยากสอบถามเรื่องปัญหาในครอบครัวค่ะในบ้านค่ะค่ะยังไงคะครับผมขยายความนิดนึงครับเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสามีหรือความไม่เข้าใจกันเหรอครับกับลูกหลานค่ะครับโอเคดูให้ค่ะครับผมมาจริงๆอยากให้ระบุนะคะเพราะว่าการระบุคือผลดีกับคุณนะสมมุติพี่คุณเป็นหมอแล้วพี่บูเดินไปถึงว่า อยากถามเรื่องสุขภาพค่ะกว้างเนาะแล้วถ้าสมมติว่าหมอถามอีกว่าแล้วเป็นอะไรคะท้องค่ะแล้วเป็นอะไรคะปวดท้องค่ะจี๊ดจี๊ดค่ะเจ็บค่ะเฉพาะตอนเช้าค่ะหมอจะให้คำตอบได้ทันทีแต่นี่คุณถามว่าปัญหาครอบครัวค่ะลูกค่ะก็เหมือนแค่บอกว่าดูแลสุขภาพให้หน่อยค่ะท้องค่ะมันได้แค่นี้จริงๆแต่ถามว่าตอบให้ได้ๆนะคะแต่บอกทุกคนเลยการตั้งคำถามที่ดีจะได้รับคำตอบที่ดีเสมอชีวิตเหมือนกันค่ะรู้จักตั้งคำถามที่ดีก็จะได้คำตอบที่ดีเสมอลดปัญหาได้เยอะเลยนะคะการตั้งคำถามเนาะเพราะทั้งคำถามไม่ดีคำตอบก็ไม่ตรงกับที่เราอยากได้เหมือนกันค่ะคุณถามมาแค่นี้ก็ตอบที่คุณถามนะจริงๆคุณถามเพิ่มได้นะถามเพิ่มไหมถามเพิ่มไหมคะถามเพิ่มไหมครับคุณครับรบกวนปิดทีวีสักครู่นะครับเสียงมันดีเลยครับเสียงมันดีเลยครับถามเพิ่มไหมครับอาจารย์บูบอกว่าถามเพิ่มไหมถามมาเลยว่าเนี่ยเรื่องปัญหาลูกหลานเนี่ยคือคำถามคือคุณจะถามอะไรคือเวลาสอนหลานแล้วหลานไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังค่ะนี่คือคำถามแค่นี้เองอาจารย์บูคะที่บ้านหลานไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังทำยังไงดีคะนี่คือคำถามนี่ไงแล้วเวลาคุณพูดกับลูกหลานคุณพูดแบบนี้ด้วยเปล่าเห็นไหมคุณพูดให้เขาไม่เข้าใจคุณพูดในสิ่งที่อยู่ในสมองของคุณแต่มันไม่สามารถสื่อสารให้คนใกล้ตัวเข้าใจพี่บูกับบั๊มเนี่ยมีทักษะการฟังและการพูดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าฟังไม่เข้าใจนะแต่เนี่ยกำลังจะให้ไอเดียคุณว่าเวลาคุณพูดอ่ะคุณสั่งสอนเขาไม่ฟังคุณอ่ะเพราะคุณสื่อสารไม่เข้าใจจริงๆประโยคของคุณคืออาจารย์บูคะลูกหลานคุยไม่ค่อยฟังทำยังไงดีคะแค่นี้เองแต่คุณอ้อมไปนู่นอยากถามเรื่องปัญหาในครอบครัวเรื่องลูกหลานนะคะคุณอย่าไปเปลี่ยนลูกหลานค่ะเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนการที่เราจะเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้เราต้องมีทักษะในการสื่อสารก่อนนะคะการที่ใครจะฟังเราได้ไม่ใช่เขาจะฟังเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เขาจะฟังเพราะคุณมีเหตุมีผลในการที่จะรับฟังโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฉันจะฟังแม่เพราะแม่เป็นแม่ไม่ใช่ค่ะเด็กสมัยนี้จะฟังแม่เพราะแม่มีเหตุผลที่ทำให้เขาเข้าใจได้และแม่พูดน่าฟังและสื่อสารชัดเจนการที่คุณจะให้ลูกหลานคุณเข้าใจและรับรู้เข้าใจคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนและคุณต้องเข้าใจวัยเขาก่อนและเปลี่ยนทักษะการสื่อสารไม่เกี่ยวกับดวงค่ะเกี่ยวกับนิสัยล้วนๆเลยค่ะไม่เปิดดวงให้นะคะหลานรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วเหนื่อย
หลานรู้สึกคุยกับคุณแล้วเหนื่อยหลานรู้สึกคุยกับคุณแล้วไม่มีพลังคุณเครียดคิดมากวิตกกังวลคุณต้องมีพลังก่อนค่ะเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนศักยภาพเปลี่ยนความคิดอย่าเอาสิ่งที่อยู่ในหัวแล้วคิดว่าคนอื่นจะรู้พูดให้หมดพูดให้เข้าใจเข้าไปในเดอะพอยต์เด็กไม่ชอบฟังเยอะเด็กชอบฟังสั้นๆด้วยความเมตตาปราณีและความเข้าใจค่ะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ครับผมใช่ค่ะสวัสดีค่ะคิดแล้วไปตัวแล้วครับมีสายรอครับอาจารย์ครับเห็นไหมแก้คีย์เขาได้เลยถูกต้องเลยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่จุดต้นเป็นต้นเหตุนะรู้ไหมว่าพี่ยังไม่ได้ดูแต่พี่รู้ว่าเขาติดอะไรพี่ก็เลยอยากให้เขาพูดมาให้จบเขาจะได้เห็นตัวเองเลยว่าเขาสื่อสารไม่เข้าใจใช่ครับเก็ตป่ะใช่ครับแค่นั้นเองมีสายถัดมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนสายจะหลุดไปแล้วหรือเปล่านี่จะบอกเลยนะคะบูอ่ะดูดวงไม่เหมือนคนอื่นบูตั้งใจว่าบูอ่ะอย่างน้อย1คําพูดของบูอ่ะช่วยคุณอ๋อเห็นเมื่อกี้เค้าอ๋อเลยมั้ยครับอ๋อเห็นมั้ยเออฉะนั้นบอกแม่ๆทุกคนนะบูไม่รู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่นะบูเองก็อายุเยอะนะคะแต่อย่าใช้คําว่าอายุเยอะหรือฉันเป็นแม่ฉันเป็นพี่ฉันเป็นพ่อเธอจะต้องฟังฉันนะบัมเพราะฉันอายุเยอะกว่าเธอแต่ทุกครั้งที่บัมฟังพี่พอพี่พูดและบัมเข้าใจแล้วให้เหตุให้ผลบัมใช่ไหมใช่ครับพี่เคยใช้อำนาจไหมว่าบัมพี่ทำงานมากกว่าบัมบัมต้องเชื่อพี่เพราะพี่ทำงานมากกว่าบัมหรือพี่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าบัมพี่เคยทำแบบนี้บัมไม่เคยครับแต่บัมฟังพี่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีเหตุผลและน่าฟังครับคุณก็ต้องทำแบบนี้กับลูกหลานเหมือนกันครับยุคมันเปลี่ยนแล้วใช้ความเป็นซีเนียร์ใช้ความเป็นลูกป้าน้าอาว่าเธอต้องฟังฉันเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่มีแล้วนะคะใช่แต่การเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เพราะอายุเยอะขึ้นแต่จงเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและคุณภาพทั้งด้านความคิดและความเมตตาปราณีค่ะนี่แหละครับผมเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการสื่อสารนะครับเอาละครับสำหรับดวงวันถัดไปวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับช่วงหน้าเราจะมาพยากรณ์ดวงให้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากโทรมาปรึกษาอาจารย์บูริสกิจดวงนะครับกติกาง่ายๆนะครับ1ท่านต่อ1คำถามแบบเจาะจงไม่เอาเรื่องการงานค่ะการเงินค่ะหรือโชคลาภนะครับแต่ให้กำหนดสังเขปนะครับเช่นการงานวันนี้หนูจะไปสมัครงานหรือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนไหมคะใช่เป็นแบบนี้นะครับเก่งมากจะได้รู้นะครับจะได้ตอบตรงถ้าการงานมันมีหลายอย่างไงบอกไม่ได้คือจะบอกว่าบูเองอะค่ะบูได้เรียนรู้คอร์สทักษะหลายๆอย่างนะคะทางด้านจิตวิทยาด้วยทางด้านเรื่องสุขภาพด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วก็จนถึงธันวานะคะก็เรียนเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะมีใบเซอร์ติฟิเคทเพิ่มอีกอย่างทางด้านสุขภาพด้วยปกติอาจารย์ก็จบสายตรงอยู่แล้วนะนี่เรียนเพิ่มอีกค่ะเรียนเพิ่มอีกคือเชื่อค่ะว่าใครที่ชอบข้ออ้างว่าฉันอายุเท่านี้แล้วทำอะไรไม่ได้คือแค่ขี้เกียจแค่นั้นเองถามว่าพี่บูสมองช้าไหมด้วยวัยอ่ะแล้วก็ความคิดต่างๆมันช้าลงนะแต่เวลาเราช้าลงเราก็ฝึกสมองเพิ่มขึ้นนี่ขนาดช้าลงแล้วนะนี่ถ้าช้าลงผมนี่ตามไม่ทันเลยยังกับจรวดแต่ช้าลงบางทีเริ่มรู้สึกเหมือนเมื่อเช้าค่ะหากุญแจรถนานมากเอากุญแจรถไว้ในรถเฉยเลยเอาไว้เราเปิดยังไงอ่ะไม่ได้ปิดไงไม่ได้ปิดนั่นแหละเนี่ยคือเริ่มลืมแล้วค่ะเริ่มลืมแต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาว่าอ๋อแก่แล้วขี้ลืมเราจะลืมตลอดพี่บูก็เลยใส่ภาษาว่าทุกครั้งลงจากรถจะต้องเห็นกุญแจแขวนอยู่ตรงนี้ฝึกตัวเองเสมอยังพลาดนะแต่ก็ต้องหาวิธีแก้มันมีเวลานะครับผมสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเช่นกันนะครับเอาล่ะมาต่อวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์กันดีกว่าครับการงานการเงินความรักโอ้โหสุขยังไงวันพุธเหรอเนี่ยอย่าขำสิอย่าขำสิยังไงเฮ้ยคุณนนท์พูดค่ะเดี๋ยวพยายามให้นะคะครับผมวันพุธผวาแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจจะบอกก่อนนะคะว่ามันแค่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับผมแล้วเวลาเรารู้ไว้แค่รอระมัดระวังการงานค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเนี่ยมันจะมีคำว่าร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงเดือดร้อนเสมอนะเพราะมันเป็นร้อนคู่กับเดือดสตาร์นั่นหมายถึงอาจจะมีงานด่วนเข้ามางานเร่งเข้ามางานที่อาจจะทำไม่ทันแต่สุดท้ายขึ้นเดือดสตาร์หมายถึงสิ่งนั้นจะปรับเปลี่ยนไปเป็นความสำเร็จได้จ้าอยากมีกระดิ่งมากเลยเดี๋ยววันหลังกระดิ่งมาแต่การเงินยังทุกข์อยู่ค่ะยังเหนื่อยอยู่ยังรู้สึกเครียดไม่รู้จะไปทางไหนไปซ้ายไปขวาดีแต่เห็นไหมข้อดีเขาก็คือเดี๋ยวความร้อนจะกลายเป็นเดือดสตาร์นะคะรอก่อนแค่นั้นเอง
ความรักค่ะปล่อยวางไปค่ะหาเงินก่อนใครไม่รักใครไม่สนใจเราปล่อยไปค่ะมีหลายคนมากเวลามาดูดวงออนไลน์กับพี่ที่ TikTok นะคะที่ TikTok พิมพ์บุริสกิจดวงได้เลยชอบถามว่าพี่บูคะเขาบล็อกหนูแล้วเขายังรักหนูไหมพี่บูคะเขาไม่คุยกับหนูนานมากแล้วเขายังรักหนูไหมลูกเขาบล็อกหนูแล้วเขาไม่คุยกับหนูแล้วนั่นคือคำตอบแล้วก็เลยบอกเสมอเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดให้กลับมารับตัวเองหาเงินให้เยอะทำตัวเองให้สวยนะคะปรับ mindset ให้ยอดเยี่ยมถ้าเรามีเงินเยอะเราสวยเงินเยอะที่มาจากศักยภาพการหาที่ถูกต้องได้นะไม่ใช่มีเงินเยอะแล้วไปอวดเขาแล้วหามาผิดวิธีนะสองค่ะทำตัวเองให้สวยสวยแบบสดใสและสุขภาพจิตดีเสมอคุณจะดึงดูดคนที่ดีถ้าผู้ชายคนนั้นยังไม่เอาคุณอีกเขาไม่คู่ควรกับคุณค่ะจำไว้เลยการงานการความรักสุขภาพระมัดระวังนิดนึงค่ะนะคะเนาะอาจจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆโรคเด็กๆคืออะไรจามไออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะกุ๊บกุ๊บกิ๊บกิ๊บนุ๊บนิ๊บปวดข้อเท้าปวดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะส่วนโชคลาภนะคะเนาะที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นแสงสว่างปลายทางหรือเจ็บมาเยอะนะคะแต่มันยังมีปลายทางอาจจะได้รับกรุบกริบกรุบกริบเลยกำลังใจกริบนะคะเสริมดวงด้วยวิธีไหนคะสติเลยพระแม่สรัสวดีคือเชฟแห่งสติปัญญาฉะนั้นใช้สติปัญญาในการแก้ไขหรือทำบุญอะไรก็ได้ดินสอปากกาให้เด็กๆชุดนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะดีดีมากเลยนะเป็นการลดภาระผู้ปกครองด้วยนะครับใช่จ้าถัดมาจะเป็นของวันพฤหัสแล้วอย่ายิ้มครับต้องส่งจิตดีๆเลยว่าปกติเนี่ยเหมือนกับว่าล็อกผลคือพลังบวกอาจารย์เยอะเนี่ยวันศุกร์จะออกมาดีกว่าเพื่อนทุกวีคทุกเดือนนะครับผมเพราะว่าฉันเกิดวันศุกร์คือพอไพ่ปลดว่าไพ่ดีนี่ไงบั๊มงานมาแล้ววันพฤหัสนะคะการงานการเงินความรักเธออย่าจ้องฉันสิสุขภาพโชคลาภการงานค่ะการเงินความรักสุขภาพโชคลาการงานนะคะคนพฤหัสอยู่ในช่วงตัดสินใจค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปไหนดีนะไปซ้ายหรือไปขวาดีนะทำยังไงต่อดีนะที่เก่าก็ยังไม่อยากออกที่เบียวอยากออกบ้างไม่อยากออกบ้างอยากอยู่บ้างไม่อยากอยู่บ้างที่ใหม่ก็จะหาไม่ได้รู้สึกสับสนรู้สึกไม่สบายใจอยากออกแต่ไม่กล้าไปต่อก็ไม่รู้จะยังไงยังอยู่อย่างนั้นอยู่สำหรับคนวันพฤหัสค่ะส่วนการเงินครึ่งๆกลางๆค่ะทำงานเยอะเงินไม่คุ้มเหนื่อยจังวุ่นวายเหลือเกินนะคะหัวอะไรนะหัวเราคิดความรักนะคะถ้ามีอยู่แล้วช่วงนี้ไปทำบุญหน่อยค่ะนะคะไปทำบุญกันหน่อยเพราะว่ายังมีเห็นเป็นดวงจิตอะไรบางอย่างที่ติดตามทำให้เรื่องความรักไม่ค่อยสบายอกสบายใจค่ะสุขภาพระวังไขมันอุดตันหัวใจนะคะระวังดีๆส่วนเรื่องโชคลาภค่ะให้ดูบ้านเลขที่มีสิทธิ์ปังมีสิทธิ์เปรี้ยงจ้านี่ก็คือคนวันพฤหัสนะคะเสริมดวงด้วยวิธีไหนเลยนะคะสวดมนต์เลยค่ะไพ่นี้คือการสวดมนต์ค่ะสวดมนต์นะครับผมนะเป็นไงทำไมหัวเราะดีดีครับดีหมายถึงโชคลาภดีครับผมบ้านเลขที่นี้ต้องเป็นบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยล่ะครับหรือว่าเป็นบ้านที่เลขที่ที่ตามทะเบียนบ้านครับบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยหรือบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านมีพิกัดแล้วเราทับมานะครับจะเป็นวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกเส้นเห็นนะมีการถามซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเด็กเส้นก็จะได้เยอะกว่าหน่อยตายแล้วคนที่เกิดวันศุกร์ทำไมบ้าไม่อยากทำพิธีกรแล้วเหรอจ๊ะป้าแล้วนี่สงสัยในเรื่องของโชคลาภเฉยๆอ๋อรอแม่นเดี๋ยวพี่จะได้มาแทนมาจ้าการงานจ้าการเงินจ้าเห็นไหมมันก็พอๆกันแหละความรักโอ้สุขภาพจ้าโชคลาภค่ะการงานค่ะอ๋อโอเคเข้าใจได้การเงินค่ะความรักค่ะสุขภาพค่ะโชคลาภค่ะคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะช่วงนี้ต้องรอค่ะจริงต้องรอเลยค่ะนะคะรอฟ้าฝนรออากาศรอโชคชะตาแต่บูจะบอกเสมอเลยค่ะว่าการรอเหล่านี้ต้องมาจากผลงานที่คุณสะสมมาบางคนบอกว่าโอ้รอฟ้าฝนรออากาศรอโชคชะตานั่งทำอะไรอยู่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้รออย่างเดียวไม่ใช่ค่ะเป็นการรอผลที่คุณทำสะสมไว้หรือรอคำตอบต่างๆนะคะรับรองว่าได้ร่วมงานอะไรใหม่ๆแน่นอนคือรอให้เรื่องราวต่างๆมันลงตัวก่อนส่วนเรื่องการเงินตอนนี้ยังเหนื่อยกลุ้มอกกลุ้มใจมีเรื่องให้
ม่จ่ายหมุนไม่ทันหาไม่ทันนะคะอันนี้เป็นไปได้นะคะส่วนความรักค่ะนะคะมีคนเข้ามาแต่อยากอยู่คนเดียวหรือมีแฟนแล้วช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวนะคะหรือในทางกลับกันถ้าอยู่คนเดียวนานๆอุ้ยแหกอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ก็ได้ขอเปิดอีกหนึ่งไว้ครับผมจริงๆด้วยค่ะถ้าส่วนว่าอยู่คนเดียวมานานโสดมานานรู้สึกอยากอยู่คนเดียวมานานมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตส่วนเรื่องสุขภาพค่ะเป็นคนสุขภาพดีคนวันศุกร์สม่ำเสมอส่วนเรื่องโชคลาภนะคะพอก่อนรอบนี้เขาจะมีโชคดีในเรื่องการงานอยู่แล้วเห็นไหมพระพิฆเนศค่ะคนวันทุกคนแหละสามารถไหว้พระพิฆเนศได้แต่ใน 7-10 วันนี้ขอพรจากพระพิฆเนศนะคะโอมทรีคเนสายะนะมหาค่ะครับผมวันศุกร์เองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะดีๆคือความรักปังเวอร์เรื่องเงินที่ยังรู้สึกว่าเหนื่อยและกลุ้มอกกลุ้มใจค่ะแต่เดี๋ยวการงานลงล็อกลงตัวอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับการเงินก็ดีครับผมสุดท้ายแล้ววันเสาร์นะครับเป็นวันสุดท้ายคิวสุดท้ายเมื่อระหว่างนี้โทรมาได้ไหมหรือนี่หมดเวลาโทรมาได้โทรมาได้นะหมดเวลาโทรมาได้หรือเวลาประมาณ5นาที10นาทีครับจริงเหรอฉะนั้นช่วงนี้โทรมาได้เลยบัดหลายคนเห็นเราดูอยู่เลยไม่กล้าโทรมาอ๋อโทรมาได้นะนะหรือว่าแบบว่าอาจารย์ดุจริงเลย อาจารย์ไม่ดุอาจารย์ไม่ดุฉันช่วยเอาจริงๆอะไรอย่างนี้คือมันต้องมีบางเรื่องที่เนาะบางเราไม่ถนัดหรือเราไม่รู้อย่างเช่นในเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันต้องฝึกกันนะใช่ๆๆไม่จริงๆที่พูดกับพี่เมื่อกี้พี่เคยมีคอร์สพวกนี้มาซึ่งคอร์สพวกนี้เราฟังคำแรกของเราเราจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยขาดอะไรในการสื่อสารมันเรียกว่าวิธีการสืบสวนสืบในการพูดเข้าไปเจาะวิธีถามเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ยินเสียงเขาเองอ๋อฉันต้องเติมตรงนี้ไม่ใช่ฉันผิดนะคะครับไม่ใช่ฉันพลาดนะคะฉันแค่ต้องเติมตรงนี้หลายคนเนี่ยมีทักษะการพูดแต่ขาดทักษะการฟังแต่คนที่พูดได้สวยงามแล้วน่าฟังที่สุดคือคนที่ฟังคนอื่นเป็นจริงจริงจริงครับงามมากเลยครับผมจริงนี่แหละครับคือการให้กำลังใจผ่านคำพูดนะครับก่อนที่จะไปวันเสาร์ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับแทรกมีสายมาครับได้จ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับพี่พนมครับครับคุณพนมอยากสอบถามเรื่องอะไรครับอยากจะถามว่าช่วงนี้ทำงานอะไรไม่ค่อยดีเลยครับแกถามว่าทำงานไม่ค่อยดีใช่ไหมครับครับพี่พนมทำงานประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรพอจะบอกได้ไหมคะตอนนี้ก็ทำแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ครับทำเป็นของตัวเราเองที่บ้านหรือว่าเป็นไปรับจ้างทำคะพี่รับจ้างครับรับจ้างครับเป็นเขามีโรงงานของเขาแล้วแล้วเราไปทำเหรอคะหรือยังไงคะครับเป็นรับจ้างครับไม่ดียังไงคะคือเขาจ้างเราน้อยลงงานน้อยลงเหรอคะพี่ยังไงคะนะที่พี่บอกว่าไม่ดีอ่ะคือเขาจ้างเราน้อยลงหรืองานน้อยลงเหรอคะมันไม่คือหนึ่งมันยังไงไม่ค่อยถูกมันทำอะไรไม่ค่อยถูกใจครับอะไรแบบโอเคนี่คือคำถามคำถามคือพี่ทำงานอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ที่ไม่ค่อยดีก็คือภาวะการทำงานร่วมกันกับคนที่นั่นคือรู้สึกทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาถูกต้องไหมคะครับครับนี่คือคำถามเห็นยังเธอต้องมีทักษะนี้โอเคพี่มันมีแผลเก่าอยู่ค่ะแผลเก่าคดีเก่าความฝังใจเก่าๆแล้วพอมันทำอะไรขึ้นมาอีกมันก็เลยเหมือนกับว่าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ตลอดจริงไหมมันเป็นแบบนั้นอยู่เนาะแต่ไม่นานค่ะพี่ขาสักพักจะดีขึ้นไม่พักเล็กนะพักใหญ่อยู่อีก3เดือนเลยอีก3เดือนถึงจะลงตัวหรือดีกว่านี้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแผลเก่าคุยกับเขาไม่เข้าใจลดแผลนั้นให้มากที่สุดบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกใจเขาแต่เราลองฟังอีกทีก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเขาสาเหตุเกิดจากเราหรือเกิดจากเพราะอารมณ์ของเขาและสิ่งที่ไม่ถูกใจเขาเกิดจากเหตุการณ์เดิมไหมถ้าเหตุการณ์เดิมนั้นนะคะมันทำให้ไม่ถูกใจเขาเราก็ต้องปรับค่ะนะคะเนาะเพราะไม่งั้นมันจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือกันได้บ่อยๆนะพี่นะต้องทั้งสองฝ่ายนะพี่เนาะครับโอเคขอบคุณค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับผมเหมือนพี่ทำงานกับน้องชายค่ะครับล่าสุดก็มีออเดอร์เยอะมาจากคุณหมอใช่ไหมคะเราทำงานส่งคุณหมอด้วยสิ่งที่น้องชายพี่ขาดเสมอเลยคือทักษะการสื่อสารหรือบอกแล้วทุกครั้งก็ต้องพูดใหม่ครับ
ทุกครั้งเราต้องพูดใหม่ฉะนั้นเราจะไปใส่ภาษาว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาเสมอไม่ได้นะบางทีเขาอาจจะบอกเราแล้วแล้วเรายังทำเรื่องนั้นเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะจนคุณหมอคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยเขาไม่บอกเราเลยเขาไม่สื่อสารกับเราเลยพี่ก็เลยบอกว่าเชื่อไหมเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าน้องชายไม่มีสิทธิ์โกรธพี่นะที่พี่จะคอมเมนต์อีกครั้งว่าลูกค้าก็คอมเมนต์มาเหมือนกันว่าเธอไม่สื่อสารและสิ่งที่อยู่ก็เหมือนพี่คนเมื่อกี้ว่าคือคิดว่าคนอื่นน่าจะรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะอะไรที่เป็นข้อปรับปรุงที่คนอื่นคอมเมนต์มาอย่าใช้นิสัยนั้นจนเป็นความเคยชินลองฟังดูค่ะถ้าสิ่งนั้นเขาพูดบ่อยๆไม่ใช่แค่เขาไม่ถูกใจแต่มันอาจจะเป็นผลต่องานเขาได้ก็แค่ปรับตรงนั้นเองครับผมนะครับมากันที่วันเสาร์ดีกว่าครับสุดท้ายแล้วการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภอุ๊ยใครเกิดวันเสาร์บ้างคะยังไงครับวันเสาร์มาจ้ะย้ายวันเห็นแล้วครับเห็นแล้วเมื่อกี้คนวันไหนนะที่มีดวงโชคลาภอะแต่ไม่เห็นเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็มีปีโชคลาภนิดนึงอะรู้สึกว่าเป็นบ้านๆอะเป็นบ้านๆใช่ไหมครับผมพฤหัสหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เธอก็เอาไปบ้านเธอนะวันเสาร์ค่ะนะคะครับถ้าตอนนี้งานไม่ค่อยไหวจริงๆค่ะจะมีการที่เรียกงานเก่ากลับมางานเดิมกลับมาคนเก่าๆกลับมาถือว่าดีนะคะเนาะเรื่องการเงินเหมือนกันค่ะที่เคยกลุ้มอกกลุ้มใจดวงกำลังจะเปิดของเขาอ่ะไม่ดีแล้วกำลังจะดีหมดเลยนะงานที่ไม่ดีจะมีงานเก่ากลับมาดวงการเงินที่ไม่ดีดวงกำลังจะเปิดความรักค่ะปังมากถ้าใครโสดอยู่จะมีความรักใหม่ที่เป็นคนรักที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีใครที่มีแฟนแล้วค่ะแฟนอาจจะให้อะไรดีๆนะคะหรือเพิ่มพูนความรักที่ดีต่อกันสุขภาพค่ะมาจากความเครียดวิตกกังวลแค่นั้นเป็นเรื่องเล็กแต่โอ้โหแจ็คพอตมาอยู่ตรงนี้แหละวันเสาร์ว่าถ้ามันไม่ตรงกัน2อย่างขนาดนี้ไม่กรี๊ดนะแต่เนี้ยไพ่ตั้งเยอะ2สำรับคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนได้รับเงินจากฟากฟ้าคนวันเสาร์กดกระดิ่งดิคนวันเสาร์โชคดีที่สุดเรื่องการเงินสัปดาห์นี้เลยจ้าสุดยอดจริงๆขออนุญาตย้ายทะเบียนบ้านย้ายทะเบียนบ้านแล้วไปบอกการเงินครับผมกุศลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องไปกราบสักการะบูชาไม่เป็นไรเธอข้อหัวขอวันเสาร์ด้วยขอให้โชคดีนี่เป็นพลังบวกนะคุณผู้ชมนะคือบางทีเราเห็นปัญหาเนี่ยบางอย่างนะถ้าเกิดว่าไม่มีกำลังใจสู้จะไปต่อยังไงใช่นะคะขึ้นเป็นพระกุรดากับขึ้นเป็นพระอินทร์พระกุรดากับพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เนาะเห็นเป็นก้อนเมฆไหมคะแนะนำเลยค่ะถวายน้ำถวายไฟนะคะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไหมเชื่อว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงนี่คือเรากำลังได้รับเงินเปรี้ยง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 เงินมาแบบเปรี้ยงปร่างเฮ้ยมันดีใจอ่ะเวลาใครดีใจแทนนะเออนี่เป็นสิ่งดีนะที่แบบว่าบางทีคนประสบความสำเร็จหรือเจอเรื่องดีๆเราต้องไปยินดีกับเขานะใช่ใช่ต้องรู้สึกยินดีกับคนที่เขามีความสุขนะคะแต่ว่าเหมือนการขาดเตือนพี่น้องชาวไทยนะบอกเลยนะคะว่า1คนรวยจริงเขาจะไม่อวดรวยพี่บูมีคนรวยจริงเยอะมากหรือแม้แต่พี่บูเคยอวดรวยไหมไม่เคยอย่าอวดเขาไม่อวดรวยหรอกแล้วคนทำบุญจริงๆค่ะเขาก็ไม่ค่อยโพสต์เท่าไหร่เล็กๆน้อยๆได้พี่บูก็เคยอ่ะพี่บูไปบริจาคเสื้อผ้านู่นนี่บ้างนะคะแต่ไม่ถึงขนาดแบบอะไรฉะนั้นเนี่ยพี่มีสติเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยแม่บ้านพี่บูมารีดผ้าที่บ้านเขาบอกว่าอุ๊ยคุณรู้เรื่องนั้นมันจริงเหรอที่บอกว่าของปลอมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเขาทำไม่น่าเชื่อเลยเขาทำโปรไฟล์น่าเชื่อถือมากพี่บัวอยู่ขอบของจริงมายาวนานเพื่อนคนรวยจริงเพื่อนอ่ะก็จะบอกเลยว่าบีอิ้งความคิดสไตล์อ่ะแตกต่างกันนะคะฉะนั้นคืออยากให้ประชาชนชาวไทยมีสติเดี๋ยวนี้มันสามารถสร้างภาพได้นะคะซื้อทองไปซื้อร้านทองจริงๆนะคะนี่พี่หมายถึงทั่วไปนะถูกต้องครับ บางทีอะไรที่มันแบบว่าดูเกินจริงอย่างเช่นราคาแบบ 30,000 40,000 เหลือไม่กี่พันเนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันของปลอมหรือเปล่าใช่ๆแต่ว่าถ้าโปรโมชั่นพวกอาหารเสริมในช่องเราเนี่ยเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าผู้ผลิตจริงๆแต่เพียงแต่ว่าอะไรก็ตามคือพี่บุ๊กก็เป็นแม่ค้าออนไลน์พี่บุ๊กก็ขายของในทีวีมันมีราคาที่เขียนหน้ากล่องจริงๆลดจริงๆแต่เพียงแต่ว่าจะบอกเลยนะคะว่าจะพูดยังไงดีสติเท่านั้นแหละถูกต้องสติเท่านั้นคือแหมเขาก็อาจจะโฆษณาหรือว่าอาจจะโชว์สินค้าทั้งจริงและเท็จนะครับแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจนิ้วอยู่ที่เราใ
ช่ไม่มีใครหลอกลวงคุณได้ถ้าคุณมีสติมากพอถามว่าพี่บูเคยไหมเคยหนึ่งครั้งเรื่องโทรศัพท์ขนาดพี่นะพอดีคนนี้เขาเป็นคุณครูแล้วเป็นเพื่อนกันในบ้านฟ้าเฟซบุ๊กแล้วเขาก็มาโพสต์ว่าเนี่ยโทรศัพท์แล้วตอนนั้นมันยังไม่มีแก๊งคอนานแล้วนะคะแก๊งคอเซ็นเตอร์นู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นเยอะแยะเลยขนาดคนมีสติหรือแม้นักข่าวบางคนอ่ะยังเคยโดนเลยพี่บูยังเคยโดนเรื่องโทรศัพท์เลยไป 2,000 แต่ว่าไม่ใช่ราคา 2,000 นะเขาขายราคาใกล้เคียงมากแล้วเขาเป็นครูของแม่ของเด็กคนนั้นแล้วพี่ยันอยากช่วยเขาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเนี่ยโอนไวไงตอนนั้นอ่ะขนาดคนที่มีประสบการณ์เยอะนะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบโอนไวโดยเฉพาะคำว่าด่วนจำนวนจำกัดอุ้ยอุ้ยเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ฉันนี่แหละพูดเสียงฉันนี่แหละด่วนจำนวนจำกัดมีเพียง99สายเท่านั้นนะคะเสียงฉันเสียงจานบูไม่มีเวลาโฆษณาไม่อันนั้นนะจริงๆแต่เพียงแต่ว่าอะไรก็ตามเช่นเวลาเขาโพสในบ้านฟ้าหรือมันไม่ได้เห็นเป็นตัวตนอย่างเงี้ยเวลาพี่ไปออกทีวีอ่ะมันเห็นเป็นตัวตนแต่ว่าเพียงแต่เวลาเขาเขียนในบ้านนู่นนี่นั่นว่ามันจำนวนเท่านี้มีกี่ชิ้นกี่ชิ้นเอาจริงๆนะเป็นแม่ค้าขายได้ร้อยชิ้นพันชิ้นก็อยากขายจริงไหมหมดเวลาแล้วจริงเหรอฉันอยากพูดต่อพี่ตาผมเธอไม่เบรกเดี๋ยวฉันจะหมดเวลาเนี่ยไปพร้อมกับช่องทางติดต่อของอาจารย์บูนะครับผมติดต่อบูได้ทุกช่องทางเพียงแค่พิมพ์คำว่าบูริศกิจดวงทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นTikTok นะคะแล้วก็ LINE นั้นแนะนำ TikTok เลย TikTok พี่บูไลฟ์เกือบทุกวันถ้าว่างนะคะพิมพ์บรูริสกิจดวงดูดวงสดๆกันได้แล้วก็มีเทคนิคการเสริมดวงสารพัดเลยค่ะและตอนนี้ TikTok มีเพิ่มอีกช่องพิมพ์คำว่าสกิจดวงเฉยๆมี2ช่องค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์บูมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการบ้านโหราศาสตร์ชมนุมนักพยากรณ์บ๊อบและอาจารย์บูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ